ฟาแชมเปี้ยนลีกนะครับในนัดที่2ของลิเวอร์พูลคุณเชียร์ใครระหว่างทีมหลักกับทีมรองไปดูกันนะครับชมหลังคลิปนี้ว่าโคเตียนะครับจะเชียร์ทีมไหนเดี๋ยวไปรับชมหลังนี่คือรายการนะครับหรือช่อง The Master Seed Channel นะครับก็เราก็รวมคอนเทนต์ดีๆนะครับวันนี้มาถึงคอนเทนต์ของฟุตบอลมากนะครับวงการฟุตบอลในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับใครจะแข่งกับใครนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลจากโคเตียเลยนะครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมจะมาวิเคราะห์บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับรอบแบ่งกลุ่มนะครับรอบที่แมตช์ที่2นะครับระหว่างทีมลิเวอร์พูลจากประเทศอังกฤษนะครับเจอกับทีมมิดเทลแลนด์ครับทีมอันดับ1ของประเทศเดนมาร์กวันนี้นะครับวันนี้เจอกันที่สนามแอนฟิลด์นะครับก็เป็นเวลาสามโคนมกันที่นั่นใช่ครับเวลาตีสามบ้านเรานะครับโอ้แทบไม่ได้นอนกันเลยเอานะครับแมตช์ที่แล้วของลิเวอร์พูลนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรชนะอาแจ็ก1-0เยี่ยมยอดฮะแต่ทีมมิดเทลแลนด์นะครับเขาเรียกว่าแพ้อตาลันต้า0-4ครับขอดูสถิติก่อนนะครับแต่ละทีมครับสถิตินะครับลิเวอร์นะครับแมตช์ที่แล้วคือชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ด2-1นะครับครับโอ้โหมันมากครับลูกมันมากเพราะว่าเชฟยูนำก่อน1-0แล้วก็ลิเวอร์พูลกลับมาได้2-1ครับนะครับแล้วก็ฟอร์ม5 นัดหลังสุดของลิเวอร์นะครับชนะเชฟยู2-1ชนะอาแจ็ค1-0เสมอเอเวอร์ตัน2-2แพ้แอสตันวิลล่า2-7ครับแล้วก็เสมออาร์เซนอล0-0เป็นนี่เขาเรียกว่าฟุตบอลลีกคัพหรือคาราบาวครับคาราบาวครับครับเรามาชมฟอร์มของทีมมิเทลแลนด์นะครับทีมดังจากประเทศเดนมาร์กนะครับคือชนะบอมบี้3-2บอมบี้ไปเล่นในบ้านตัวเองแพ้อัตแลนต้า0-4นี่คือแมตช์แรกของมิเทลแลนด์ครับแล้วก็ชนะโอเดนเซ่3-1ครับแล้วก็เสมอซานเฮาเซ่น2-2แล้วก็ชนะสลาวิปาก4-0อันนี้คือเป็นการชนะในรอบแบ่งได้รอบไอ้รอบเพลย์ออฟครับแมตช์สุดท้ายนะครับครับด้วยความฟอร์มไอ้ขอโทษทีนะความพร้อมของทีมลิเวอร์นะครับจากที่ผมได้ศึกษามานะครับจะไม่มีคือ2คนเนี่ยจะไม่มีแน่นอนครับคือฟันไดกับอเล็กออกนิกชัมเบอร์เลนนะครับยังเจ็บโดยเฉพาะรายการที่พักยาแบบไม่มีกำหนดทรงคือ1จะเกียนครบนะครับจากที่ผมเดาใจนะครับน่าจะเป็นฟาบินโญน่าจะถอยลงมาคู่เซนเตอร์กับโจโกเมสครับน่าจะเอาเป็นตอนนี้ครับคือจะเกียนครบอาจจะใช้ระบบ4-2-3-1หรือ4-3-3ผมว่าน่าจะเล่นเกมรับก่อนนะครับจากหรือว่าแน่หรือว่าตามข้อมูลคิดว่ายังไงเพราะว่าถ้าตามข้อมูลครับผมว่าครอบบุกครับยังไงเขาต้องเอา3แต้มกับทีมพวกนี้ไปก่อนเพราะว่ามันจะได้เป็นสบายตอนที่เพราะว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเขาเตะ6 แมตช์ครับใช่ไหมครับคือจากที่ผมดูความพร้อมทางด้านคู่เซนเตอร์น่าจะเป็นฟาบินโญกับโจโกเมสคู่เซนเตอร์ตอนนี้3ประสานแดนบนนี่เป็นโมฮัมเหม็ดซาลาห์โรเบโต้ฟูมิโน่เดียโก้ซาเดียโก้มาเน่ครับแล้วก็กองกลางน่าจะเป็นเคอิต้าหรือใครคนใดคนหนึ่งครับนะครับของทีมลิเวอร์ลิเวอร์ผมว่าวันนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับครับเกมพร้อมผมคิดว่าน่าจะเก็บ3แต้มได้ครับครับเนาะเรามาดูแผนผังนะครับของที่ไม่มีฟานไดคิดว่าลิเวอร์ทำได้หรอครับผมว่าขนาดเจอแค่อาแจ็คยัง1-0แบบทุลักทุเลเลยแต่ผมว่าจากผมดูมุมมองครับประสบการณ์ของทีมจากเดนมาร์กครับยังเป็นรองลิเวอร์อยู่แต่เราก็ต้องมาดูเกมว่าในกรณีถ้าไม่มีฟันไดจะเกิดอะไรขึ้นกับแผงหลังของทีมลิเวอร์พูลครับจากที่ผมดูคือ1จะเสียประตูจากลูกกาอากาศบ่อยมากครับเรามาลองมาดูแผนผังนะครับของลิเวอร์พูลนะครับผู้สามประตูครับอลิสงแบ็คเกอร์ครับแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์อาโนแบ็คขวาครับฟาบินโญโจโกเมสแอนดูโรเบอร์สันครับแผงกลางครับเกอิต้าจอแดนเฮนเดอร์สันเดียโก้อาคันทาร่าครับ3ประสานนะครับ3ประสานมหาเทพมูฮัมเหม็ดซาลาห์โรเบโต้ฟอร์มิโน่ซาเดโก้มาเน่มาเน่ครับมาแน่นอนครับ เรามาดูแผนผังของเรามาดูความพร้อมของทีมเยือนนะครับมิเทลแลนด์ทีมดังจากเดนมาร์กนะครับครับยังไม่สามารถใช้งานคริสเตียนลิสและโอลิเวอร์โอเซนโอลิเวอร์คือผู้นี้เป็นนักเตะของเดนมาร์กโดยตรงเลยครับแต่แกนหลักอื่นๆยังเป็นตัวเลือกทีมจาก
เดนมาร์กนะครับน่าจะใช้ระบบ 4-3-3 เหมือนกันนะครับครับผู้รักษาประตูได้แก่ยัสเปอร์เฮนเซนปาลินโยอเล็กซานเดอร์โซเอริกสเตียวันเซนโยโกแอนเดอร์สันเอวันเดฟแล้วก็แฟรงค์โอเยนกาแยนยากายุสเตปิโอเน่ซิสโตโซลีกาบาแล้วก็โซลีกาบาอันเดอร์เดย์แย่ครับพวกนี้ครับคือขอโทษทีบางครั้งผมอาจจะใช้สำเนียงที่ว่าแบบสำเนียงไทยครับสำเนียงไทยประหลัดไทยใช่ คือส่วนใหญ่นักเตะจากมิเทแลนด์ส่วนใหญ่จะเป็นนักเตะของเดนจากทีมชาติเดนมาร์กครับกันเกือบทั้งหมดครับแต่จากที่ทัศนคติของผมวันนี้นะครับผมว่า3แต้มของทีมลิเวอร์พูลไม่น่าพลาดครับแต่มองว่าจากกี่ลูกเท่านั้นครับที่จะยิงมิเทแลนด์ได้ครับแต่จากที่ดูที่ผ่านมานะครับผมว่าถึงแม้ว่าทีมหงแดงอ่ะเกมลูกอาจจะไม่ดูดันเหมือนเดิมครับแต่ผมคิดว่าแมตช์เนี้ยน่าจะสามารถเอาชนะได้แต่ก็ถือว่าค่อนข้างเหนื่อยครับแต่ทีมลิเวอร์พูลจากที่เราดูมานะครับจะเป็นทีมที่ถ้ามันมีฟันไดหรือว่าตัวเนี้ยทีมอ่ะค่อนข้างที่จะทุรักทุเลแล้วก็พร้อมเสียประตูได้ตลอดเวลาใช่ครับผมเสียวอย่างที่เจอกับอาแจ็คนะครับที่ฟาร์มิโยสกัดลูกกลางไอจะเข้าโกมาได้เสียวมากเลยครับลูกนั้นแต่จากที่ผมดูนะครับแชมป์ยุโรป6สมัยใช่ไหมครับครับผมคิดว่าลิเวอร์พูลน่าจะเอาชนะไปได้แต่เป็นการชนะที่หืดจับครับหืดจับนะครับครับจากที่ผมมองจากทัศนะของผมนะครับผมให้ลิเวอร์พูลชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ0 3ประตูต่อ0เลยครับใช่ครับอันนี้คือผมให้ทัศนะที่ลิเวอร์พูลจะชนะวันนี้นะครับผมยังให้แค่คิดว่า1ประตูต่อ0อยู่เลยอ๋อครับ ครับแต่มั่นใจขนาดนั้นตามโคเตียบอกใช่ครับตามข้อมูลนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งคือเดนมาร์กน่าจะทีมของเดนมาร์กหรือทีมเนี้ยที่ลิเวอร์พูลกำลังเจอเนี่ยน่าจะจบไม่คมใช่ครับแล้วสิ่งที่มั่นใจอย่างแรกคือจบไม่คมเราก็ส่วนที่สองคือหลังอาจจะแค่ใหญ่ตัวใหญ่อย่างเดียวใช่ครับครับไม่มีความรวดเร็วใช่ครับซึ่งคิดว่าถ้าเกิดมูฮัมเหม็ดซาร่ากับมาเน่บุกได้อย่างรวดเร็วหรือแตะบอลยาวน่าจะกินขาดใช่ครับใช่แต่เดี๋ยวเรามามองที่คู่อื่นๆไหมครับเรามองคู่อื่นวันนี้ที่ผมจะให้โอเคที่ผมจะให้ทัศนคตินะครับครับคู่วันนี้นะครับวันอังคารที่27นะครับวันนี้เวลาเที่ยงคืน55นาทีนะครับคู่แรกอาจจะเป็นโลโคโมทีฟมอสโกทีมดังจากรัสเซียเจอกับบาเยิร์นมิวนิกครับแล้วก็คู่เดียวกันเข้าชัตเตอร์แล้วก็ชัตเตอร์โดเนตเจอกับอินเตอร์มิลานอินเตอร์มิลานเป็นเยือนทำไมคู่นี้ถึงเตะช้ากว่าหนึ่งในเวลาของรัสเซียนะครับคือเขาเรียกว่าเขาจะเร็วกว่าในยุโรปครับจากมุมมองของทัศนคตินะครับผมว่าไอเขาเรียกว่าคู่ของโลโคโมทีฟมอสโกกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับครับคู่นี้เราเดี๋ยวผมจะให้นะครับเนาะคู่นี้เราลองดูนะครับปุ๊บเสร็จบาเยิร์นนะฮะแมตช์เขาเรียกว่าฟอร์มนะครับโลโคโมทีฟมอสโกครับแมตช์แรกเสมอกับเดสบูซาวบวกไป2ประตูต่อ2ครับบาเยิร์นมิวนิกครับคือไล่ต้อนถล่มชนะแอตมาดริดไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ครับแต่คู่นี้นะครับคือเขาเรียกว่าจากการที่บาเยิร์นไปเยือนไอทีมจากมอสโกไม่ง่ายเหมือนกันครับเพราะว่าเขาเป็นสนามย่าเทียมแต่คู่นี้ครับทัศนคติผมมองไปที่ว่าบาเยิร์นมิวนิกชนะไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ครับผมให้บาเยิร์นมิวนิกผมก็ให้บาเยิร์นมิวนิกอยู่ละครับใช่ครับคนละชั้นครับครับคู่ต่อไปนะครับเป็นชัตเตอร์โดเนตเปิดบ้านรับการเยือนของอินเตอร์มิลานครับคู่นี้แมตช์ที่แล้วนะครับเขาเรียกว่าไอชัตเตอร์โดเนตเขาเรียกว่าฟอร์มเทพฟอร์มเทพเลยชนะไปเยือนแอตมาเรอัลมาดริดชนะไปด้วยสกอร์3ประตูต่อ2บาเยิร์นอินเตอร์มิลานเสมอกับมุนเชนกันบัตในบ้านตัวเอง 2-2 ครับแต่คู่นี้ผมก็ยังให้จากที่ลูกฟอร์มครับทีมจากยูเครนนะครับผมว่าวันนี้บาเยิร์นครับมาด้วยสภาพที่พิการพอสมควรเอ้ยไม่ใช่ครับอินเตอร์มิลานเนื่องจากอะไรครับ
เนื่องจากตัวเจ็บเยอะโอ้เยอะมากใช่ครับเนื่องจากตัวเจ็บของอินเตอร์มิลานครับโอ้โหมีทั้งอเล็กซิสซานเชสรัตไอรัตยาไอเนียงโกลันครับโอ้พวกนี้คือตัวเจ็บมากมากผมคิดว่าวันนี้ผมให้เวทอยู่ที่คู่นี้เขาเรียกว่าอินเตอร์ไม่มี3แต้มกลับบ้านครับมี1แต้มกับ0แต้มกลับบ้านถือว่าคิดว่าแม่นยำนะครับถือว่าคู่เนี้ยคู่นี้น่าจะเอาทางที่เสมอครับเสมอครับคู่ต่อไปครับแอตแลนติโกมาดริดเจอกับเรดบูลซัลซ์บวร์กครับความพร้อมของแอตมาดริดใช่ไหมครับแอตมาดริดมาที่แล้วแพ้บาเยิร์น 4-0 ก็สมควรครับเรดบูลซัลซ์บวร์กเสมอกับแต่วันเนี้ยผมมองว่าเจ้าบ้านอ่ะผมมองที่ว่านะครับคู่เนี้ยถึงแม้ว่ายังไงแอตมาดริดแพ้บาเยิร์นก็ไม่ใช่เรื่องที่แปลกเพราะว่าลูกโดนเร็วเหมือนกันครับแต่ที่มุมมองผมดูนะครับว่าเจ้าบ้านอ่ะเป็นทีมที่เล่นในบ้านเก่งมากครับแอตมาดริดนะครับคู่เนี้ยผมมองไปให้ที่พ่อยังเล่นบูซาบอกก็จะเหมือนกับว่าเป็นทีมน้องใหม่อยู่ครับประสบการณ์ในด้านวิธีชาบิลียังน้อยครับคู่นี้ผมให้ไปที่แอตแลนติโกมาดริดครับชนะไปด้วยสกอร์2-0 2ประตูต่อ0ครับคู่ต่อไปนะครับคู่เอกครับเขาเรียกว่าเรอัลมาดริดกับมุนเชนกัดบัตครับคู่นี้อาจารย์บี้ว่ายังไงบ้างครับน่าจะเรอัลมาดริดครับเรอัลมาดริดนะครับครับเพราะว่าโคเตียว่าไงครับผมคิดว่านะครับวันเนี้ยยังไงผมก็ให้มาดริดครับเพราะว่าคิดเหมือนกันมาดริดอ่ะผมคิดว่าไม่น่าจะพลาดละครับไม่น่านะไม่น่าจะพลาดแต่มาดริดจะลืมว่าเอลกาซิโกมาดริดชนะบาร์เซโลน่าไปด้วยสกอร์3-1ครับเป็นการเรียกแมตช์ความมั่นใจมาแต่คู่นี้ผมก็ให้ว่าเนื่องจากบอลสเปนไปเยือนบอลเยอรมันผมคิดว่าคู่นี้ไม่น่าจะขาดครับแต่มาดริดชนะแน่นอนครับครับน่าจะชนะด้วยสกอร์1-0 2-1 หรือ 3-2 อะไรพวกนี้ครับน่าจะได้3แต้มกลับบ้านใช่ครับครับอันนี้ให้มาดริดต่อไปครับ FC Porto กับ Olympiacos คู่นี้ FC Porto กับ Olympiacosถ้าไม่ใช่อยู่ในวงการฟุตบอลนี่แทบจะไม่ได้รู้จักเลย FC Porto ทีมดังจากโปรตุเกสกับทีมดังจากกรีซครับถ้านัดหลังปุ๊บเสร็จมาที่แล้ว Porto แพ้ Manchester City 1-3ครับแล้วก็ Olympiacos Olympiacos ชนะ Olympique Marseille 1-0ครับทัศนะของเกมนี้นะครับผมว่านะครับFC Porto เป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากครับแต่จากที่มุมมองของผมบอกว่าเกมเนี้ยยังไงผมก็ให้อยู่ที่ FC Porto ชนะไปด้วยสกอร์1-0หรือ2-0ครับครับคาดว่าน่าจะเก็บ3แต้มกันได้ครับใช่ต่อคู่ต่อไปครับทีมจากฝรั่งเศสครับโอลิมปิกมาร์เซย์ครับเจอกับเรอัลบาซิฟาแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับแมนซิตี้ครับเขาเรียกว่าวันที่ผ่านมาครับเกมพรีเมียร์ลีกโอ้โหไปโดนเวสต์แฮมก่อนแล้วก็มาตีลูกเสมอได้จากฟิลโฟเดนผมคิดว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันใช่ตอนเนี้ยคือแมนซิตี้อ่ะคือเขาเรียกว่าระบบจูนยังเรื่องกองหลังครับผมถือว่ายังเป็นบอลน้ำมันนะฮะครับแต่วันนี้จากที่ผมเราดูมุมมองนะครับแมนซิตี้เป็นทีมที่นักเตะมีปัญหาการบาดเจ็บเยอะมากครับผมคิดว่าคู่นี้แต่ยังไงผมก็ยังเชื่อใจแมสซี่นะครับครับเชื่อใจของเป๊ปโปเดียวก็เป๊ปอยู่ครับแต่ว่ายังไงฮะคู่นี้เฉือนชนะแบบแค่ลูกเดียวนั่นแหละครับครับ2-1ครับ1-0อะไรประมาณนี้ครับผมให้ถ้าทัศนะที่แมสซี่ครับอาจารย์บีผมว่าแมนซิตี้น่าจะพลาดครับครับน่าจะพลาดอยู่เพราะว่าหลายอย่างตัวเจ็บด้วยใช่ครับแล้วก็กองหลังด้วยครับยิ่งคู่ต่อสู้เป็นฝั่งของทีมอะไรนะครับคู่ต่อสู้เป็นมาร์เซย์ของฝรั่งเศสใช่ๆครับลูกเร็วบุกเร็วครับน่าจะลำบากเหมือนกันนะครับผมคู่ต่อไปนะครับคู่บิ๊กแมตช์นะครับของสายลิเวอร์พูลนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นอัตแลนต้าทีมแข่งจากอิตาลีเจอกับทีมอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมครับผมแมตต์ใช่ครับแมตต์ลังสุดของอัตตันตาครับคือชนะมิเทอร์แลนด์4-0แล้วก็อาแจ็ค
แพ้ลิเวอร์พูล 1-0 ครับโอ้แต่เกมที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเอกที่ว่าหนึ่งแมตช์ล่าสุดของอาตาลันต้าไปแพ้ซาโดเรียในบ้าน 1-3 คือเกมของอิตาลีครับแต่อาแจ็คคือชนะวีวีเวโร 13-0 ครับแต่วันนั้นนะครับคือที่อาแจ็คแพ้ลิเวอร์พูลเกมไม่ได้เป็นรองนะฮะใช่ครับใช่แต่บอลฮอลแลนด์ไปเยือนอิตาลีกินฟืดครับกินฟืดแล้วส่วนหนึ่งคืออาแจ็คมีปัญหาเรื่องการเรื่องกองหน้าด้วยใช่ครับครับแล้วก็ตัวเปลี่ยนเอาตัวออกเยอะครับขายนักเตะออกเยอะเพราะว่านักเตะคืออาแจ็คเหมือนกับว่าเขาทำกำไรใช่นักเตะทุกคนได้กำไรหมดครับในทัศนะมุมมองของไอ้ตรงนี้นะครับผมให้ไปอยู่ที่คู่นี้ผมให้อาตาลันต้านะครับครับผมให้อาตาลันต้าเฉือนชนะครับแต่เพราะอะไรครับเพราะอะไรผมว่าบอลอิตาลีเนี่ยผมก็ยังเชื่อทรงเขาอยู่ใช่ใช่ทรงอิตาลีใช่ครับคือเป็นบอลที่เน้นเป็นความคลาสสิกเป็นบอลเน้นรับใช่ครับเน้นบอลกลางอากาศอย่างแม่นยำใช่เพราะว่าทีมอาแจ็คอย่างส่วนใหญ่จะเป็นเด็กพลังหนุ่มใช่ครับแต่ผมฟันธงเลยว่าอาตาลันต้าชนะ1-0ครับหรือเสมอแต่แมตช์นี้คืออาแจ็คไม่มี3แต้มกลับบ้านครับผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันครับอันนี้นะครับอันนี้คือเป็นการพรีวิวการแข่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกในคืนวันนี้ครับโหคิดว่าดูกันตาแฉะเลยใช่ครับก็ถ้าเกิดใครอยากจะดูคู่ไหนนะครับก็จัดเวลาเราเองนะครับใช่ครับเพราะว่าจากที่ผมก็มีทัศนคติของผมในการเขาเรียกว่าในการวิเคราะห์มาประมาณนี้ครับแล้วอาจารย์บี้ก็มีอีกประมาณนี้ก็คือให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมเราฟังเราหรือว่าไม่ฟังก็ได้ครับนะฮะแต่คืออันนี้คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นของการขับบอลในครั้งนี้ครับก็ข้อมูลเหล่านี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับอาจมีการอัปเดตประมาณ1หรือ2 3ชั่วโมงก่อนการแข่งขันนะครับถ้าผิดพลาดอย่างไรนะครับคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะครับทุกคอมเมนต์นะครับหรือทุกไอเดียนะครับเป็นการพัฒนาช่องของเราต่อไปนะครับรวมถึงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับที่จะเป็นกำลังใจให้กับช่องเราสองเท่านะครับที่จะพัฒนาคอนเทนต์ของเราต่อไปสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ